นำโดยอาจารย์สมศักดิ์ล้อเพชรลุงเรืองครับพ่อเล็กบ้านดอนพี่ติ๋มเปเปอร์เดนพี่หนุ่มโคราชครับป๋าย่นคนตายยากพี่แดงสามวาพี่โกติลูกผู้ดีเมืองปทุมบอสสมชาตินาคบรรจงนักเลงประชาธิปไตยพี่ชัตติโอทีครับเชิญครับพี่สอนรักมาลัยทองด้วยจ้ามาแล้วประธานนกเขาครับกราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ปรบมือดังๆให้กับตัวเองสักนิดวันนี้เราต้องบอกว่าเรามารวมกันทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติและเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่รักประชาธิปไตยวันนี้สื่อวิทยุทุกสื่อที่เป็นสื่อต่อสู้กับอมาตย์ที่จะโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราเลือกตั้งนายกยิ่งลักษณ์ได้นายกยิ่งลักษณ์เข้ามาบริหารงานเมื่อวันที่3กรกฎาคมปี54หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหลังจากนั้นก็ยังมีปัญหาอีกมากมายนายกยิ่งลักษณ์ก็แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นและประชาชนไม่เคยได้มีท่านเดียวที่ทำให้ก็คือท่านทักษิณแต่พอประชาชนจะได้ประโยชน์จะลืมตาอ้าปากได้บ้างเอาไอ้สันดานสุเทพเทือกสุบรรณกับพรรคประชาธิปัตย์งอแงครับพี่น้องไม่เล่นตามกติกาลาออกจากสภามาเป็นหมาจรจัดข้างถนนดวงอภิสิทธิ์ตั้งแต่ก้าวมาเป็นนักการเมืองไอ้นี่เขาเรียกว่าดวงหายนะก้าวเข้ามาอยู่พรรคประชาธิปัตย์22ปีเต็มพรรคประชาธิปัตย์แพ้แม่ง22ปีเต็มแล้ววันนี้มิบังอาจยังบังอาจประกาศจะปิดกทม.ทำให้ประเทศเสียหายไอ้ผมเองผมก็ย้ายเข้ามาอยู่ในสายไหม2ปีแล้วเพราะว่ามาเลือกตั้งผู้ว่าทุกคนก็เป็นสื่อทั้งปริมณฑลและกทม.ทนความระยำของสุเทพไม่ไหวเราก็เลยมานั่งปรึกษาหาลือจะเอายังไงรอใครก็แล้วไม่ทำเราก็บอกอย่างนี้ในฐานะเราเป็นตัวแทนประชาชนเราร่วมมือจับมือกันลุยแม่งเลยก็เลยมีวันนี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นพี่เล็กบ้านดอนคุณหนุ่มโคราชพี่สมชาติคุณโกติพี่สมศักดิ์ล้อเพชรลุงเรืองพี่ติ๋มไพเพอร์เดนพี่แดงสามวาป๋าย่นวัดกล้วยแล้วก็พี่ชัดทีโอทีพร้อมด้วยโฟร์ชาแนลก็จับมือกันบอกถ้าใครไม่ต่อต้านใครไม่จัดการกบฏรอศาลก็แล้วรออาญาการก็แล้วมึงไม่จับเดี๋ยวกูจับเองก็เลยเกิดปรากฏการณ์ขึ้นมาวันพรุ่งนี้เราจะแลนลี่รวมตัวกันที่หน้าตลาดไทยเวลา 8:30 นแต่เราจะเคลื่อนตัวจากที่นั่น 9:00 นต้นเอาเวลาและเอาเลิกเอาชัยหน่อยเราจะแลนลี่จากตลาดไทยแล้วก็มาแวะไทย TBS มึงเสนอข่าวบิดเบือนขยับไปอีกหน่อยไปเดลีนิวมึงอยู่ข้างกบฏทะลุไปลาดพร้าวเข้าไทยรัฐเสนอกบฏเต็มหน้าเราทนไม่ไหว
วนไปอีกหน่อยนะไปบ้านอีจอบเจ็ดสีช่องเจ็ดสักหน่อยหลังจากนั้นวกกลับมาแวะไปที่ DSI ร้องให้จับกบฏหน่อยพอเย็นมาปั๊บก็มารวมกันที่นี่จุดเทียนชัยฟ้องกับบรรพชนบรรพบุรุษที่อนุสาวรีย์ปราบกบฏให้ช่วยกันหักคอกบฏหน่อยเมื่อสักครู่พี่เล็กพี่นุ่มพี่สมศักดิ์หลายท่านไม่รู้ไปปลุกอะไรขึ้นมาอ้วนส่งทูบให้ผมดอกเดียวบอกอ้วนอ้วนปลุกอะไรเนี่ยอ้วนบอกเออนะจุดไปเถอะดอกเดียวพอเราจุดบอกบรรพชนช่วยกันออกมาปกป้องที่เรามาตรงนี้เนี่ยขออาศัยพื้นที่หน่อยบอกบรรพชนว่าวันที่13จะจัดการกับกบฏสุเทพฉะนั้นจึงกราบเรียนพี่น้องว่าเราในฐานะประชาชนเท่านั้นที่จะปกป้องบ้านนี้เมืองนี้ฉะนั้นต้องปรบมือดังๆให้กับตัวเองที่เราจะออกมาเป็นทัพหน้าเผชิญหน้าและจัดการกับกบฏสุเทพเถือกสุบรรณต่อจากนี้ไปผมจะให้พี่เล็กบ้านดอนได้พูดคุยกับพี่น้องต่อเลยครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่เราได้เข้ามาร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะขยับขับเคลื่อนปราบศิลปินกบฏแห่งชาติสุเทพเทือกสุบรรณครับพี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้เนี่ยหลายองค์กรที่มีการขยับขับเคลื่อนกันซึ่งเขาไปทำกิจกรรมไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมความเลวระยำของนายสุเทพเทือกสุบรรณและกลุ่มผู้อยู่เบื้องหลังที่เขาจะปิดกรุงเทพมหานครครับพี่น้องครับวันนี้พี่น้องครับเราต้องคอยติดตามข้อมูลข่าวสารกันบางครั้งข้อมูลข่าวสารนั้นมันอาจจะไม่เป็นนะครับอย่างที่เราคิดก็ได้นิสัยคนไทยครับพี่น้องครับคิดดีกันเอาไว้ก่อนคิดว่าเป็นคุณกับเราเอาไว้ก่อนเพราะว่าเราเป็นม็อบคนดีแต่ไม่เหมือนของนายสุเทพเทือกสุบรรณครับพี่น้องครับม็อบคนดีมีจริยธรรมมีคุณธรรมแต่พฤติกรรมแม่งโคตรเหี้ยเลยครับพี่น้องครับหาสิ่งดีๆไม่ได้นะครับจากปากของโจรโจรยังไงก็ต้องเป็นโจรสุเทพเทือกสุบรรณครับพี่น้องครับวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรจากยึดมาเป็นยกระดับจากยกระดับมาเป็นเดินจากเดินมาเป็นนั่งอีกไม่นานครับพี่น้องครับมันต้องนอนแน่สุเทพเทือกสุบรรณม็อบส้นตีนม็อบคนดีวันวันไม่ทำอะไรครับโกหกตอแหลอยู่บนเวทีม็อบคนดีมีการศึกษาที่ดีบอกว่าตัวเองมีความรู้ชาติตระกูลดีแต่เหี้ยชิบหายเลยครับพี่น้องครับวันหลอกชาวบ้านเขาไปหมดก่อนหน้านั้นก็หลอกคนในกรุงเทพมหานครแต่วัตถุประสงค์เป้าหมายมันไม่เหมือนการขับเคลื่อนของประชาชนที่เขามีส่วนร่วมเดินทางมาด้วยกันและสุดท้ายเขาก็จับได้ว่าไอ้เหี้ยนี่จะล้มรัฐบาลประชาธิปไตยนี่ว่ากูไม่เอากับมึงอีกแล้วหลังจากนั้นครับพี่น้องครับไม่มีใครแล้วแน่นอนครับกลับบ้านเกิดสุราษฎร์ธานีหลอกแม่งพี่น้องชาวใต้ให้มาร่วมที่ม็อบราชดำเนินวันนี้ไปดูครับมันพูดภาษาใต้กันทั้งนั้นเลยไม่มีภาษาอื่นเลยครับพี่น้องครับคือมันจะสำเร็จกันได้อย่างไรไม่ต่างกันครับพี่น้องครับคนระยำความคิดแบบนี้มันไม่เคยคิดดีสร้างแต่ความเสียหายกับชาติบ้านเมือง
สร้างแต่ความเดือดร้อนให้กับประชาชนเห็นไหมไปที่ไหนจังไรที่นั่นเดือดร้อนที่ไหนไม่ใช่มันครับแต่เป็นประชาชนอย่างเราครับพี่น้องครับมากรุงเทพผมไม่เข้าใจนะครับคนอย่างนายสุเทพเนี่ยตกลงเนี่ยมึงเกิดที่ไหนมึงเป็นใครอยู่ๆมึงจะมาไล่คนกรุงเทพให้ออกนอกพื้นที่มึงบอกว่ามึงจะยึดและปิดกรุงเทพถามตีนพี่น้องกรุงเทพดูก่อนครับครับพี่น้องครับอีกหลายๆท่านตอนนี้เดี๋ยวจะให้พูดคุยกันไปก่อนส่วนนะครับในเรื่องของการปราศัยนั้นเดี๋ยวเราก็เรียงลำดับกันไปผมเชื่อได้ครับพี่น้องครับเวทีแห่งนี้นี่คือเวทีของการต่อสู้ของพี่น้องคนรักประชาธิปไตยขอบคุณครับพี่น้องครับครับก็เป็นหน้าที่ของผู้กล้าประชาธิปไตยจากจังหวัดสมุทรปราการคุณหนุ่มโคราชทักทายพี่น้องสักครู่เดียวหลังจากนั้นครับเดี๋ยวเราปราศัยกันยาวครับพี่น้องครับปรบมือให้กับคุณหนุ่มด้วยครับครับก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้เนี่ยท่านก็คงจะเห็นกระบวนการอำมาตย์นะครับที่กระทำกับพวกเราตอนต้นนะฮะอย่างชัดเจนก็คือเรื่องของกระบวนการตุลาการที่ตัดสินพวกเราว่าพวกเรานะครับผิดในการที่ไม่ว่าจะเป็นปปช.ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งบ่งบอกอย่างชัดเจนว่ากูไม่เอามึงหรือไม่เอาคนเสื้อแดงหรือไม่เอาประชาชนเสียงส่วนใหญ่วันนี้บ้านเมืองเกิดจากความอยุติธรรมของกระบวนการตุลาการแล้วก็ของกลุ่มอำมาตย์สุเทพทุกสุบันเป็นแค่ตัวหมากระดับหนึ่งเท่านั้นแต่สิ่งที่เราต้องโค่นล้มนะครับแล้วต้องการรวมพลังอย่างมากมายมหาศาลสำหรับโค่นก็คือกลุ่มอำมาตย์ทั้งหมดนะฮะวันนี้เขาใช้กระบวนการนี้ทำลายเราอย่างเดียวก็อยากจะเรียนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมันไม่ใช่แค่คำพูดอย่างเดียวครับหากวันนี้เราไม่ออกมาหากวันนี้เราไม่สำนึกเราก็จะเจอกับสิ่งที่เรียกง่ายๆว่าหายนะของพวกเราครับวันนี้หากประชาชนทุกคนยังนิ่งเฉยอยู่ไม่หือไม่อือบ้านเมืองก็เป็นของอำมาตย์ถึงวันนั้นเราก็แก้ไขไม่ได้ครับสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเราอยากแสดงพลังอยากแสดงให้เห็นว่าคนเสื้อแดงพี่น้องประชาชนไม่ว่าจากคนกรุงเทพและปริมณฑลต้องร่วมแรงร่วมพลังในการต่อต้านการก่อกบฏของสุเทพทึกสุบรรณเท่ากับเป็นการต่อต้านระบอบอำมาตย์โดยสมบูรณ์แบบของภาคประชาชนฮะเพราะฉะนั้นนะครับในวันพรุ่งนี้ขอพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เป็นคนไทยที่รักบ้านรักเมืองและสำนึกในแผ่นดินไทยออกมาร่วมแสดงพลังในการต่อต้านกบฏสุเทพทุกสุบรรณกบฏอำมาตยาธิปไตยของแผ่นดินไทยร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันแผ่นดินไทยเป็นของพวกเราทุกคนไม่ใช่ของอำมาตย์เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องออกมาสู้กันออกมาต่อสู้ด้วยกันออกมาปราบกบฏด้วยกันขอบคุณครับขอบคุณคุณหนุ่มครับเอาละครับในช่วงนี้ผมจะยุติการแถลงข่าวเล็กน้อยหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีการปราศัยไปกันเรื่อยๆเรื่อยๆวันนี้นะครับนั่งกันไปเรื่อยๆยาวๆหลายท่านบอกจะรอถึงตอนเช้าได้ไหมฮะได้ครับนะครับเพราะ8โมงเราก็เคลื่อนทัพออกจากตรงนี้อยู่แล้วนะครับวันนี้อาจารย์ตุ้มก็มาถึงแล้วอาจารย์พลดพี่ชัด TOT ก็เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะทยอยขึ้นยาวครับพี่น้องวันนี้ไม่กลัวอามาตย์อย่างแน่นอนครับเราไม่กลัวอย่างแน่นอนครับนะเอาละครับผมจะมอบหน้าที่ให้กับคุณอ้วนอารมณ์ดีต่อจากนี้ไปเลยครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับเป็นยังไงครับ